รู้ร้อนรู้หนาวน้ำใสนั้นถ้าโยมลอยไม่เป็นมองไปเห็นดินว่าแต่ไม่ลึกโดดลงไปก็ตายพอดีสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทีโชติปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของสำนักสงฆ์กระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษท่านเมตตาให้สัมภาษณ์พูดคุยเจาะลึกถึงประวัติความเป็นมาของท่านแล้วก็วิชาคาถาอาคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมารวมถึงวัดปฏิบัติของท่านเป็นประโยชน์ต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากแน่นอนลองไปฟังบทสัมภาษณ์ที่ได้พูดคุยกันในคลิปนี้ครับนะหลวงปู่บวชเรียนที่ไหนอย่างไรหลวงปู่ฮะขั้นแรก อยู่ที่เชียงใหม่กับหลวงปู่ชาสมัยเป็นเองครับเดินทุดงอยู่นั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เงินหลวงปู่ห้วยแล้วก็หลวงปู่ทองหลวงปู่ก้านหลวงปู่กล้าหลายองค์เดินทุดงอยู่นั่นไป150องค์เหลือมา50องค์นอกนั้นตายหมดโอ้ตายหมดเลยตายหมดเพราะเดินทุดงสติไม่มีเราเทวดาแกล้งเป็นสาวหรือแกล้งเป็นอะไรนี่มาใส่บาตรแล้วก็นึกรักเลยเป็นเสือกัดตายอยู่ตรงนั้นบางองค์ก็ตายด้วยงูพวกเราเทวดาอลุคะเทวดาที่สิ้นสิทธิ์อยู่ในโลกาในโลกนี้ในจักรภพนี้ตั้งแต่พระองค์จึงสอนว่าปัจจัยปิฎกทั้ง 80,000 ที่ธรรมขันธ์ตั้งแต่ที่โยอังโยในกลางสมิงสุติหังจะโตโรที่นางพระจำพระจำวิจเทพะปีสำละโลปุจัตพุทธนั้นคือกำลังทั้ง7วันตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์โยครับไม่ใช่ธรรมดาครับโยมโยมคิดไหมว่าโยมมาสัมภาษณ์โลปูนะครับโยมมีธรรมะแท้จริงไหมโยมจะละความโกรธความโลภความหลงของโยมออกไหมครับอะไรมันจะเกิดกับโยมโยมไม่รู้นะนาทีทางนั้นครับข่วงตายนี่แขนข้อสุบัติยังหูเมื่อขึ้นตนเจ้าจึงว่ายั่งเนื้อขอออกครับหลวงปู่เป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธ์หลวงปู่บวชสายไหนอะฮะก็สายมหานิกายนี่ละธรรมดานี่มหานิกายนะหลวงปู่นะหลวงปู่เริ่มบวชปีไหนฮะหลวงปู่พอจำได้ไหมฮะจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้นานแล้วนะปู่นะตั้งแต่เป็นเด็กอ๋อหลวงปู่บวชตั้งแต่เป็นเด็กเลยเดินตามรอยพ่อนะฮะพ่อเป็นหมอรักษาคนอ่าฮะก็เลยเดินตามพ่อเดินจนถึงดงบดีดงบดแดงเขตพม่าโอ้ฮะไปทั่วเลยอ๋อฮะสมัยไม่มีรถนะเดินเดินค่ำตรงไหนนอนตรงนั้นภาวนาอยู่ตรงนั้นไปจนถึงหมู่บ้านเขาเลยอ๋อโยมพ่อเป็นหมอแผนโบราณใช่ไหมหมอแผนโบราณรักษาอะไรบ้างหลวงปู่รักษาทุกอย่างทุกอย่างเมื่อก่อนไม่มีสถานีอนามัยเชื่อหรอว่าปู่จะรักษาได้อ๋อฮะแพทย์กับปู่ใครจะแน่กว่ากันอ๋อฮะไม่ใช่ว่าดูถูกแพทย์นะครับเหมือนโยมป่วยครับฉีดยังไงก็ไม่หายปู่ดูจะเสร็จโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทุกครับทุกวันนี้แหละเท่าทุกวันนี้ช่วยเหลือญาติโยมให้มาให้ตายถ้าบอกว่าตายนะโยมคนนี้ตายเพราะดวงวิญญาณของโยมนี่จะบอกปู่เลยจะเอาพระพุทธรูปมาเป่าด่าก็ไม่หายหรอกจะเอาโคตรแพทย์มารักษาโยมก็ไม่หายหรอกโยมบอกปู่เองปู่จึงว่าโยมจะเดินทางเวลาไหนสองทุ่มหรือเที่ยงหรือสามโมงเช้าเลยโยมบอกปู่เองทีนี้ว่าบอกโยมที่มาดูก็บอกว่าโยมคนนี้เขาไม่อยู่แล้วสามโมงนะเขาจะเดินทางสามโมงเที่ยงเลยสี่โมงก็สี่โมงห้าโมงก็ห้าโมงครับไม่ใช่ธรรมดาฮะหลวงปู่บวชที่วัดไหนฮะบวชที่วัดขั้นแรกนั่น
ก็บวชอยู่ที่วัดกระต่ายดอนนี่แหละกระต่ายดอนโอ้สมัยเป็นเองครับแล้วก็ที่อุทุมพรออกจากนั้นก็ไปที่เชียงใหม่ครับไปลำปางครับไปหมดละดอยหมดพญาแจ้พญาเจ้านะไม่ต้องถามหรอกดอยเขตนั้นน่ะมันรู้หมดอือหลวงปู่ชอบทุดงทุดงทุดงได้ได้อะไรบ้างปู่ฮะก็ได้ฌานนะได้ฌานฉันนั่งตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสามโมงเช้าครับนะก็นั่งแสงจากเบื้องบนลงมาเลยมามีอาสนะรับรองได้นั่งเหมือนลอยตัวเลยตั้งแต่สองโมงสองทุ่มจนถึงสามโมงเช้าแข็งเลยคือจิตเรายังไม่กลับมาหาร่างก็เขียนบอกว่าห้ามแตะต้องตัวเด็ดขาดเขียนไว้ข้างหลังหลับตาอย่างนี้มันก็จะเป็นหนทางเป็นป่าเป็นหุบเป็นเขาเป็นวัดเป็นมาโยมตาไปเหมือนโยมอยู่ในโลกนี้ถ้าโยมสร้างกุศลโยมก็มีมีไร่มีนามีบ้านคนจนก็มีมีทุกมีตารางเหมือนกันฉันเดินทางไปตกไทยเขมรที่เข้าฌานไปครับคนไหนตายไปอยู่วันไหนคือพี่น้องตายไปอยู่ยังไงได้อยู่ดีหรือกินดีไปเห็นหมดแต่พูดบอกว่าโยมไม่เชื่อหรอกครับเพราะโยมไม่เห็นกับตาไม่ได้รู้กับตัวเองไม่ได้สัมผัสในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับสำคัญว่าโยมถ้าผ่าน57นี่โยมไม่เป็นไร58โยมก็มีโชคใหญ่แล้ว2ตัวนี้59นี่โยมระมัดระวังนะมัดระวังนะถ้าไม่ระมัดระวังก็โดนเหมือนเดิมรอดตายมาเลยครั้งหนึ่ง18แต่ย้อนหลังแต่เด็กมันก็มันก็14-15ไม่20ดีเด็กครับไม่27มา39อะไรแล้วเกิดกับโยมนะคิดดูดิย้อนหลังดูให้มันชัดเจนถ้าโยมไม่ย้อนหลังมันไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดกับเราเราเกิดมานี่ไม่ใช่เราเอาสมบัติเรามาตัวเปล่าโยมก็ไปตัวเปล่าตอนตายไปตัวเปล่าเหลือแต่กองกุศลที่โยมสร้างไว้กับวัดกับวาที่เป็นอานิสงส์เป็น อะไรวิมานของโยมเช่นโยมสร้างศาลามันก็เป็นวิมานเวลาตายไปไม่ใช่เป็นของปู่นะมันเป็นของโยมเองครับโอ้แค่แต่โยมมาสร้างไว้หรือเป็นห้องน้ำหรือเป็นอะไรก็ตามนั่นมันแค่เป็นวัตถุที่ผู้อยู่เขาจะได้เคารพนับถือเมื่อโยมจากโลกนี้ไปก็ได้รับหมดตัวที่โยมสร้างไว้ครับไม่ใช่ว่าเป็นของปู่ทีนะไม่ใช่เลย มันเป็นของโยมเองโยมหลวงปู่โยมพ่อหลวงปู่เป็นหมอเนี่ยหลวงปู่ได้วิชาของโยมพ่อมาไหมก็เดินตามรอยพ่อทุกวันนะฮะช่วยเหลือแต่มนุษย์อ๋อทุกวันนี้เขามาหาหลวงปู่เนี่ยเป็นโรคอะไรถึงมาหาหลวงปู่บ้างฮะไม่รู้เลยทุกโรคปู่ไม่รับแต่อะไรโรคตับโรคมะเร็งแค่นั้นเองหรอนอกนั้นโรคนอกนั้นหมดหมดอ๋อหลวงปู่ช่วยเขายังไงอะฮะใช้ยาหรือว่าใช้ไม่มียาอ๋อฮะใช้กำลังใจกำลังใจอ่าฮะสวดUh-huh. แล้วโยมลูกโยมตายกี่คน uh-huh. โยมด่าเมียไหม uh-huh. เมียด่าโยมไหม uh-huh. เวลาฉันทำแน่นะ uh-huh. ไม่ต้องบอกว่ามันรู้หมดด่ายังไงรู้หลวงปู่รู้หมดได้ยินโอ้ฮะเมียจะใจกล้าคอยม uh-huh. อาตมาก็ได้ยินได้ยินด้วยได้ยินด้วย โยมจะใจเมียก็รู้เหรอไม่รู้หมดฮะพลาดมาไม่ได้หรอกพลาดใครพลาดมากับปู่นี่จะโดนทั้งนั้นเลยโดนหนักเลยอ๋อปู่จะรู้จะรู้แค่พูดอยู่โน้นมานี่รู้แล้วครับ
รู้แล้วครับการเวลาที่โยมมานี่คือบุญโยมมาก่อนครับถ้าบุญโยมไม่มาก่อนนี่โยมมาไม่ถึงหลวงปู่หรอกครับเข้าใจไหมครับถ้าบาปมาก่อนกลัวไปแล้วตามถนนหนทางนี่เรียบร้อยอ่าฮะอันนี้บุญพามาหลวงปู่นะบุญพามาอ๋อฮะบุญพามาก่อนอ่าฮะโยมจึงรอดเป็นคนได้ครับเข้าใจไหมครับคำว่าบุญนั้นครับคำว่าบุญบุญนี่คือดังเง่าตามส่วนต้นเฮ้าสุวรรณไงเง่ามันติดอ่อนตอนเที่ยวย่อนยังขึ้นครับบาปก็บุญก็ไปเหมือนกันไปคู่กันถ้าบาปไปก่อนโยมก็มาไม่ถึงโลกาครับนี่บุญมาก่อนบุญมาก่อนจ้าก็มาถึงมาถึงหลวงปู่แถบเนี้ยสมัยเมื่อก่อนเขาบอกมีพวกคุณไสยมนต์ดำยุคปัจจุบันยังมีอยู่ไหมปู่เอ้าถ้าโยมเห็นปู่ที่อยุธยานั่นโยมจะรู้เลยครับตอนเด็กเรียนนี่แหละหมออะไรโยมกับพระจะมานั่งด้วยกันไม่ได้นะมันศีลคนละศีลนี่โยมจะมาทำอะไรจะมาลองของเหรอเดี๋ยวโดนศีลไม่เสมอกันไม่เสมอกันครับพอว่าตั้งสกัดเสร็จกล่าวถึงพระภูมิทุกอย่างทั้งถวยเทพอินพรหมยมราชทุกสถานที่ชั้นบนชั้นล่างเราอลุขะเทวดาทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าได้มนต์มาที่อยุธยาที่วัดพระนอนใหญ่นั่นแหละขอให้รับรู้ถ้าใครผิดก็ขอให้บอกด้วยเกจิอาจารย์อยู่นั่นได้ยกตีนเอาตีนเหยียบหัวหมดเลยไม่ว่าจะพักครูไม่ว่าจะอุปชาโดนน้ำมนต์ขัดกันเป็นแถวเลยมันเรียนแต่มนต์ดำแถวนั้นมีแต่มนต์ดำเลยพวกนี้มาหลอกคนหากินสมมติว่าไม่ให้โยมอยู่กับเมียก็ได้เขาจะหาบาทร่างเจ็ดวัดใบไถร่างเจ็ดหมู่บ้านลงอัคราแล้วไปฝังไว้ที่รอบบ้านโยมน่ะโยมก็ไปพอโยมเมียไปพอเมียลูกไปพอลูกไปหมดเลยฝังกลางวัดนี้ไม่มีพระแม้แต่องค์เดียวถ้าฝังกลางบ้านนั้นกลางบ้านโยมนั้นบ้านนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ร้อนอยู่ไม่ได้มันอับพับอับจนฮะก็เจ็บไข้เดือดป่วยขึ้นทักแง่ๆๆโอ้ไอ้แบบนี้มันมีจริงมีจริงสิโอ้แล้วถ้าไม่มีจริงประวัติเขาจะเขียนไว้ทำไมฮะพระไตรปิฎกเขาจะเขียนไว้ทำไมในผูกมัดทุกอย่างเนี่ยเขาจะแล้วเผาพริกเผาเกลือปู่แช่งได้ไหมเผาพริกเผาเกลือนี่เราอย่าไปแช่งเขาหรอกมันเป็นบาปเป็นกรรมอ๋อแต่เขาทำกันนะปู่นะทำได้ใช่ไหมทำได้เขาทำทุกอย่างได้แต่ทำอย่างนั้นถือว่าเราไม่มีธรรมะในใจแล้วไม่มีขันติไม่มีหิริโอตปะคือละอายแก่จิตใจตัวเองไม่มีสัจธรรมในตัวเลยครับแล้วจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานเลยหรือเป็นมนุษย์ปูโตนี่เป็นมนุษย์เทวดารูปบาปรูปบุญรูปคุณรูปโทษรูปพ่อรูปแม่รูปป้ารูปลุงครับมนุษย์เดรัจฉานนี่มันไม่รู้มันไม่รู้ใครนะมนุษย์เปโตนี่เป็นเปรตไม่กราบไหว้แม้แต่บิดาตัวเองก็ไม่กราบไหว้พระมันก็ไม่กราบบาทมันก็ไม่ใช่นั่นมนุษย์จะเปโตสเปโตฮะแล้วจะเปโตตายไปแล้วเป็นเปรตถูกท่านท่านตายใช่ไหมโยมหลวงปู่ใช้ว่าสเปโตนะหลวงปู่นะเปรตเนี่ยนะเปรตมนุษย์จะเปโตอ๋อนะมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตเปรตแต่ก่อนนั้นมันจักถิ่นนะอ่าฮะในวัดนาวานี่ใครเป็นเปรตนี่ผมจะยาวลากดินเลยมันจับง่อยต้นโพโง่พระไม่แข็งวิ่งตลอดถ้าพระเขาเก่งเขาเอาปูนใส่ไม่เรียวใจคนนี้เป็นแปลกก็เห็นเลยเห็นปูน
แต่เชื่อเลยเต็มไปเลยคนนี้เป็นแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นหลวงปู่เวลาหลวงปู่เสกวัตถุมงคลหลวงปู่ใช้คาถาบทไหนหลวงปู่ฮะคาถาทุกคาถาทุกคาถาทุกคาถาฮะมหาเมตตาฮะมหาอุดมหาจังงังฮะมหาละล่ำละรวยมันมาเหมือนเช่นของพระอุปคุตโตพุทธคือภายประมาณมาบทหนึ่งของพระโมคคัลลาก็มาบทหนึ่งพวกยัจฉะพวกกัญจายะเขาก็จะมาแต่ละบทแต่ละบทไม่ใช่ให้ปู่เรียนปู่ไม่ได้เรียนมันมาเองมาเองแล้วอัคระยันนะปู่อัคระยันมันก็มาเองมาเองหลวงปู่หลวงปู่จานตัวไหนเป็นหลักไหมหลวงปู่ฮะจานนะโมพุทธายะโอ้นะมะพะทะนะมะพะทะคือเอาคุณเอาหัวใจเลยเอามารวมกันฮะนะโมตัสสะมันต้องตัดตัดทั้งมวลออกเอามารวมไว้3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้แค่นี้แค่นี้คือคุณบิดามารดาถ้าพูดไปตามนะโมพุทธายะครับคือคุณบิดามารดานี่เป็นพระพุทธของเราเป็นพระอรหันต์ของลูกทุกคนแม่นี่เป็นครูคนแรกครับครูที่สองอยู่โรงเรียนครับครูที่สามคือวัดดัดนิจัยให้ลูกบาปลูกบุญนี่ไปนะลูกครับอันนี้น้ำร้อนอย่าไปเล่นอย่าไปทำครับเห็นเขาเถียงกันนั่นแหละน้ำร้อนน้ำร้อนนั่นแหละไฟครับว่าจะไปช่วยเขาไอ้ตัวเองก็เลยติดคุกแทนเขาเขาว่าเพื่อนมาเพื่อนมันมาจะฆ่าเขาอ้าวลองดูสิอ๋อนี่บ้านโยมครับอันนี้ก็บ้านคนเขาเถียงกันแล้วโยมไปสอดเพื่อนเถียงเขาเดี๋ยวติดคุกติดตารางแทนเขาดีไม่ดีก็โดนลูกหลงเขาน่ะอันนี้ก็อย่าไปมาหากูทำไมอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมฮะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานี่โยมอย่าไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองมันจะเป็นปมด้อยเข้าใจไหมครับไม่ใช่ด่าหรอกหลวงปู่ตรงนี้เนี่ยหลวงปู่มาพัฒนาให้เป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมหลวงปู่ฮะใช่ตรงนี้นี่เป็นที่ดินของใครหลวงปู่ฮะดินตัวเองของหลวงปู่เองนะฮะพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่หลวงปู่มัน6ไร่ครับ6ไร่หลวงปู่มาหลวงปู่ทำอะไรก่อนตรงเนี้ยฮะทำกุฏิมาอยู่กระต๊อบพังรังนะกระต๊อบตอนนั้นพายุใหญ่มันเอาสังกะสีแผ่นขึ้นเอาสังกะสีหลวงปู่ไปเลยไปเมื่อครูสังฆทานเปรี้ยวหมดเปรี้ยวหมดเลยเปรี้ยวหมดเลยฮะหลวงปู่อยู่องค์เดียวที่นี่องค์เดียวที่นี่อ๋อแล้วอย่างนี้โยมครับหลวงปู่ไม่อยากให้คนอื่นเขามากลัวเขาเป็นผมได้เขาจะมาสร้างปัญหาให้ปู่ปู่มีกินก็กินปู่ไม่มีก็เรื่องของปู่ไม่เคยไปบิณฑบาตกับโยมกับในหมู่บ้านมากินกินข้าวตัวเองพัฒนาตัวเองครับปลูกตั้งแต่สะพานมานี่หมดพัฒนาคือแบบว่าพอเพียงไม่ขอคนอื่นกินปู่ทำอะไรบ้างเนี่ยฮะเห็นปู่ถือจอบถือเสียมหลวงปู่ทำเองอะฮะทำเองหลวงเชื่อกระถางโยมมานี่หลวงปู่ทำอะไรว่างทำอะไรบ้างอะฮะสารพัดอย่างหลวงปู่ปลูกอะไรบ้างตอนนี้ฮะที่หลวงปู่ปลูกไปแล้วกล้วยมะนาวตะไคร้มะเขืออะไรปลูกนี่มันพืชสวนครัวรั้วกินได้นะหลวงปู่ฮะใช่ก็มองดูที่ไหนมะนาวก็เป็นพุ่มเป็นพวงตะไคร้จนได้เอาทิ้งมันเยอะหลวงปู่ปลูกไว้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้อานิสงส์ด้วยมั้งปู่ฮะเขามาเขาก็เอาไปกินเอาไปกึ่งไปเลยเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลยหนูไม่ต้องเอาหรอกหัวเดียวสองหัวเอาไปเลยเอาไปขายก็เอาไปขายหลวงปู่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เสกไปแล้วเนี่ยมันมีลูกศิษย์มาเล่าให้หลวงปู่ฟังบ้างไหมว่าโหมีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยเล่าเหตุการณ์ที่มาเล่าให้หลวงปู่ฟังเนี่ยเขามาเล่าว่าไงบ้างปู่
เด็กคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์แต่เรียนแรกของปู่ครับขับมอเตอร์ไซค์ไปยังไงไปชนกับกำแพงแต่รถนั้นเป็นเศษเหล็กแต่คนนั้นเหมือนกับลอยขึ้นไปไปอยู่กำแพงเมืองนั้นอ่าฮะเออหลายในปางกูก็มีรอดรอดตายรอดตายหลายหลายหลายบ้านฮะบางปิกอัพนี่คนบ้านสนายปิกอัพมามาจากนี่แหละคนนั้นก็ชอบขับรถคนเดียวผู้หญิงครับก็มีชื่อมีชื่อแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูมีชื่อด้วยมีชื่อมีชื่อเขาเรียกชื่อใส่ถุงทั้งหมดเลยโอ้มีชื่อแบบนี้นะแบบนี้ให้ให้แต่เขาไปรวยหลายคนแล้วนะโอ้ฮะก็อาจารย์เขาไปรวยหลายคนแล้วนะโอ้อันเนี้ยเขาได้อันนี้ไปเขาโดนลอตเตอรี่90ล้านละหารบ้านมังกา12ล้านพายุอีกโดนหลายที่12ล้านปู่นะเอออันนี้อยู่ในมือผมแล้วปู่นะ6ล้านแล้วไปเลยกี่ล้านดีปู่โอ้นั่นนี่จะหันจริงๆนะอ่าฮะโอ้คนที่เหมือนโยมจะมีอุปสรรคนี่อ่าการนี้ไม่ได้เห็นปู่ก่อนปู่จะเตือนหรืออยู่ในตรงนี้จักกระดิกเลยหลวงปู่อันนี้สร้างปีไหนครับปู่ปู่พอจะจำได้ไหมครับก็สร้างปีนี้แหละปีนี้แหละเพราะคาถาบทเดียวโอ้ฮะฮะสวดเอากะกะว่าปัจจัยปีดกนี้จะสวดจนสวดไม่จบก็ได้7วันก็ได้ไม่มีจบฮะปีนี้หลวงปู่อายุเท่าไหร่หลวงปู่84ปีโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะหลวงปู่นะ84อ๋อเตะปี๊บดังหลวงปู่นะกระจายโอ้ยังเตะปี๊บยังขึ้นสนามมวยได้อยู่ไม่เห็นหลวงปู่ไปขุดดินอะไรอยู่เลยนะหลวงปู่นะโอ้นะก็ยังแข็งแรงหลวงปู่นะหลวงปู่เกิดปีอะไรหลวงปู่ปีมะโรงโอ้ยปีเดียวกับผมนี่ปู่ปีมะโรงอ๋อปีเดียวกับผมเลยปีมะโรงถ้าโกรธมากอ๋อฮะเป็นมักเป็นคนที่ช่วยคนโอ้อุ้ยตรงเลยนะปู่นะมักช่วยคนนะอ่าฮะคนตกทุกข์ได้ยากนี่มักจะช่วยเขาโอ้ฮะแต่เวลาเราตกทุกข์ได้ยากมั้งเอ็นเราขาดจริงๆนะปู่ฮะจริงไงจริงและโยมนี่มักสนุกอ่ามักเพลินมักช่วยเขาครับช่วยพี่ช่วยน้องอช่วยทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาจะมองเราว่าดีไหมนั่นน่ะสิหลวงปู่เข้าใจไหมเรามีจะให้ครับแต่เขาไม่ให้เรานะเขาไม่ให้เราต้องหาเองหาเองมันเป็นอย่างนั้นคนปีมะโรงปีมะโรงแล้วเขาบอกว่าปีมะโรงเนี่ยบวชจะดีแบบหลวงปู่อ่ะก็เป็นอุปัชฌาย์เขาดิเป็นเจ้าอาราวาสเจ้าอาละวาดเลยแล้วปู่นอนเหรอแล้วปู่เป็นยังปู่เป็นแล้วไม่รับเนี่ยทำไมเป็นพระครูก็ไม่รับทำไมไม่รับปู่ไม่รับไม่อยากเป็นพระของคนอ๋อไม่อยากเป็นขี้ข้าของเขาอ๋อครูมูลมายังไม่สอนเด็กอ่ะอ๋อฮะฮะฮะยังไม่สอนจบมาเมื่อนะปู่นี่ครับนะตอนนี้ปู่เสกวัตถุมงคลออกมาเยอะกี่รุ่นแล้วปู่ครับ3รุ่น3รุ่นอืมก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นแหละประสบการณ์หมดอืมแล้วรุ่นนี้นะที่เป็นเหรียญเสเหรียญนั่งพานสวยมั้ยปู่สวยนะสวยมากสวยมากหนาหนามันไม่มีใครจะปลอมได้เพราะว่ามันมีโคตรแล้วก็จะตีกากบาทเป็นดอกบัวแต่ด้านลึกนี่จะมีชื่อปู่อยู่ครับอืมแล้วปู่คิดว่าเขาแกะหน้ามาหน้าเหมือนหลวงปู่มั้ยก็มันก็เหมือนนั่นแหละมันก็เหมือนนะเพราะว่าเป็นสมัยเมื่อก่อนเขาทำเหรียญเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยเหมือนแต่เดี๋ยวนี้เขาทำดีนะค่อนข้างจะเหมือนอันนี้เหมือนเลยนะปู่นะโอ้ฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวหลวงปู่พรุ่งนี้นะหลวงปู่ก็จะอัดพลังปลุกแสกเต็มที่นี่นะฮะโอ้ครับนะฮะโอ้สวยนะปู่นะนะมีสีเหลืองนี่เป็นเนื้ออะไรฮะทองทิพย์นะ
โอ้เนี่ยครับนะ13:09 น.พิธีพุทธพิเศษเหรียญนั่งพานรุ่นรวยชนะมารนะหลวงปู่จ้ะรวยชนะมารหลวงปู่จ้ะนะทำไมต้องรวยชนะมารอย่าให้มันมาแทรกได้สิอย่าให้มันมาแทรกได้คุณนะอ๋อนะรวยชนะมารนะครับก็อยากให้ลูกศิษย์มันจะว่าเรายังไงก็ช่างมันขอให้เรารวยได้รวยชนะมันก็พอใช่ป่ะโอ้ครับครับเข้าใจมั้ยเด้อฮะโอ้ฮะหลวงปู่ขอพรคนที่ดูรายการอยู่หน่อยครับปู่ฮะเจริญพรนะญาติโยมที่ดูรายการอยู่นี้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฉันขออวยพรนะโยมทุกหมู่เหล่าจงประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปอย่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยขออวยพรตลอดตั้งอายุไขของโยมโยมเอ้ยสังขารของเรามันไม่จีรังทุกขังอนิจจามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่รู้บางคนก็เดินได้แต่พรุ่งนี้ตายแล้วก็มีเลยมันไปไม่ได้นั่นแหละหลวงปู่ขอไว้พรนิยมอยู่ในหลักธรรมะที่แท้จริงอย่าเป็นคนกระด้างกระเดืองให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ร้อนรู้หนาวน้ำใสนั้นถ้ายมลอยไม่เป็นมองไปเห็นดินว่าแต่ไม่ลึกโดดลงไปก็ตายพอดีลอยไม่เป็นใช่ไหมครับนะแน่มีกินดินว่าแต่มันตื่นแล้วก็โดดลงไปเสร็จมันมมีคนดึงถึงคือย่อมต้องทุกใบหญ้าคันมมีภูแก่ผ้าแก่ไขย่อมก็ต้องทุกใบหญ้าย่อมไล่ไปเมื่อไหร่ครับขอให้ยมตั้งใจครับขอให้อายุวันนาสุขภาระเด้อครับสาธุครับเจริญไปด้วยลาภสมบัติต่างๆให้หลั่งไหลมาเทมาท่านครับผมที่อาจารย์ในมาลัยมีขอให้อาจารย์จงมีแต่ความสุขตลอดครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานเด้ออาจารย์เด้อครับอริเวณวิกรรมจะเป็นเพื่อเก่าเลยครับ